แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์หันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานจารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานทั้งฝ่ายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งสมถกรรมฐานนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติกันอยู่บนวิหารหลวงเป็นประจำทุกวันหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นสมถกรรมฐานโดยเฉพาะก็คือพุทธานุสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในสิบอนุสติสิบเรามีพุทธานุสติธรรมาสังคาศิลาจาคาเทวตามรณะกายคตาอานาปานะและอุปสมานุสติทั้งหมดนี้ที่เป็นที่นิยมกันอยู่สองอย่างก็คือพุทธานุสติและการ และก็วิธีปฏิบัติของการบริกรรมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธดังไปทั่วนิยมกันไปทั่วทั่วโลกโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ในเมืองไทยสมัยโบราณโบราณทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็ใช้พุทโธนี่แหละภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ข้อที่สองที่นิยมกันนี่ก็คืออานาปานสติเป็นข้อที่9นะไม่ใช่ข้อที่2เป็นในสิบนะในอนุสติสิบนี่เป็นข้อที่9อานาปานสติอันนี้ก็ดังไปทั่วโลกเหมือนกันไม่ว่าสำนักไหนด็อกเตอร์โกเองก้าเนอะสำนักพระอาจารย์ศรีสยาดอเลยทั่วโลกทั่วประเทศคืออานาปานสติในไทยก็เข้ามาโดยพระมหาเถระเราก็ไปสืบทอดมาจากประเทศพม่าจริงมันก็เป็นส่วนกลางอานาปานสติอยู่ในพ
ระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์วิสุทธิมรรคเอาออกมาเขียนโดยหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์แล้วก็ในประเทศพม่านำมาขยายวงกันใหญ่อีกนะเป็นที่นิยมกันมากเลยกระจายไปทั่วโลกมาในประเทศไทยด้วยนะบางทีอาจจะแสงพุทโธแสงอนุสติสิบนะข้อที่หนึ่งอานาปานสตินี่นะเรียกว่าเป็นมวยสูสีกันเป็นมวยสูสีกันนะสำหรับเวลาที่วิทยุเงียบเสียงนี้ก็ได้มอบหมายให้จะมาเป็นผู้บรรยายเป็นผู้พูดประมาณ30นาทีจากนี้ไปจาก6นาฬิกา6โมง40 6โมงเย็นหกโมงสี่สิบเป็นต้นไปเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำภาวนาแบบในใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจนะโดยเฉพาะหลวงพ่อจะนำปฏิบัติแบบยาวๆด้วยโธ่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแต่ไม่ได้เน้นเรื่องลมหายใจนะเน้นเรื่องคำภาวนาเน้นเรื่องบริกรรมนะเพราะว่าเป็น สมถะกรรมฐานส่วนวิปัสสนานั้นก็มีวิธีปฏิบัติอยู่3อย่างคือการฟังการคิดและการพิจารณาการฟังเรียกสุตตะไนยะการคิดก็จินตาไนยะการภาวนาก็การพิจารณาก็ภาวนาไนยะนั่นคำว่าภาวนาเนี่ยหมายถึงว่าการทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ชัดตามสภาวธรรมตามอารมณ์ของวิปัสสนานั่นเองนะก็เป็นที่นิยมกันอยู่พอสมควรนะนิยมกันพอสมควรเพราะว่ามันมีความจำเป็นอย่างบางสำนักก็ใช้วิธีการสอบอารมณ์ส่งอารมณ์ตรงนี้แหละมันเป็นตัววิปัสสนาบางทีก็สอบอารมณ์ส่งอารมณ์ในเรื่องของสมถะด้วยในเรื่องของสมถะในเรื่องของสภาวะจิตอะไรต่างๆเรื่องของความสงบนะส่วนวิปัสสนาจริงๆนี่จะหมายถึงความเข้าใจหรือปัญญาตามคำว่ารู้แจ้งวิแปลว่าแจ้งปัจฉนะแปลว่าการเห็นการเห็นก็คือการรู้การเข้าใจคือการบรรลุนั่นเองตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงรู้ยังไงก็รู้ในเรื่องของสภาวธรรมต่างๆในตัวของเรา73อย่างมีขันห้าเป็นต้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แยกรูปแยกนามอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอย่างเงี้ยนะแล้วทุกอย่าง73ข้อนี้สรุปลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไตรลักษณ์ให้ได้จึงจะสมบูรณ์การปฏิบัติจึงจะสมบูรณ์เหมือนที่ปะหน้าธรรมาสไว้คือการพิจารณาการปฏิบัติวิปัสสนาจิต
ช้การฟังการคิดใช้การฟังการคิดโอ้สามเณรน้อยสังเหลือมาแล้วก็สาธุสาธุเออโอ้วันนี้มาช้าแต่เป็นท่านแรกนะเอ๊ะมาช้าแต่เป็นท่านแรกเออไม่เป็นไรอืมมาช้าดีกว่าไม่มาเหมือนกันลาป่วยอีกหรือเปล่าเห็นลาป่วยไว้หลายวันเออเนื่องจากอากาศร้อนสุขภาพไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเออเหมือนพิเนติเออโอ้วันไหนอากาศร้อนนอนไม่หลับตื่นมาแต่เช้าเลยฟังรายการเข้ามาฟังรายการเพราะว่าขณะบันทึกนี้เป็นเวลาเช้าในเมืองไทยนะแต่ขณะที่ออกอากาศเป็นเวลาเย็นท่านผู้ฟังอย่างงงอย่างงงเพราะว่าเวลาบันทึกเป็นตอนเช้าออกอากาศในตอนเย็นนะตีสี่ตีห้าหกโมงเนี่ยตอนนี้ก็ตีห้ากว่ากว่านะนาตีห้ากว่ากว่าแต่ในอังกฤษเนี่ยนะในประเทศอังกฤษนี่มันเป็นตอนกลางคืนตอนนี้ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มกว่านี่หนังตาดูจะหย่อนลงบ้างแล้วเออหนังตาจะหย่อนลงบ้างแล้วยกจะไม่ค่อยขึ้นละเออนะอาคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาละกราบสาธุสาธุเช้าเช้าวันนี้กราบขอให้หลวงพ่อมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคาภัยทั้งบ้างทั้งปวงกราบขมามิพันเตขมามิพันเตโอ้โหสาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากตอนนี้อากาศดีที่วัดพระสิงห์นี่วัดพระสิงห์อังกฤษตอนนี้ก็เออก็9 องศาต่ำสุด8 องศาแล้วก็สูงสุด16 องศายังไม่ได้สวดมนต์เลยครับผมโอ้นึกว่าไปเดินรอบโบสถ์มาแล้วนึกว่าสวดมนต์เสร็จแล้วเดินรอบโบสถ์มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆทำไปวันนี้ก็ยังอยู่นะตอนสุดท้ายนะวันนี้วันนี้ตอนสุดท้ายเรื่องของที่เกิดของอุปธิที่เกิดของอุปธิสืบต่อสืบต่อสืบต่อกันดังใจความว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนและโดยความเป็นของไม่มีโรคกระเสมสมบูรณ์คือตอนไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีความเจ็บป่วยอะไรเนี่ย ก็คิดว่าเนี่ยมันไม่มีโรคแต่ความจริงโรคเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่กำเริบนะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้เจริญขึ้นนี่นะเรื่องจากตัณหาเนี่ยตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เราใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำอุปัทธิให้เกิดขึ้นเมื่อมีตัณหามีความอยากความใคร่ความต้องการเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วเนี่ยก็เกิดอุปัทธิอันนี้ที่ว่าเป็นกิเลสเบาๆบางๆเล็กน้อยประจำสังขารเพราะมันมีความตัณหาเนี่ยมันมีตัณหานี่เองเจริญขึ้นเมื่ออุปาทิเจริญขึ้นก็ชื่อว่าทำอุปาทิ
ทำอุปธิให้เจริญขึ้นเลยเนะเมื่อตัณหาเนี่ยตัณหาเจริญขึ้นก็ทำให้อุปธิเจริญขึ้นเมื่ออุปธิเจริญขึ้นก็ชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นทำทุกข์ให้เจริญขึ้นเมื่อทุกข์เจริญขึ้นก็ชื่อว่าไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันคร่ำควรวญหนหาความเหี่ยวแห้งใจอุปายาสะนะเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยดังนี้ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งในอดีตตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นทุกข์เป็นสภาพมิใช่ตัวตนอันนี้ตรงกันข้ามกับมาข้างก่อนนะไม่ใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วชื่อว่าละตัณหาได้แล้วชื่อว่าละตัณหาได้แล้วและเมื่อละตัณหาได้แล้วก็ชื่อว่าละอุปธิเสียได้เมื่อละอุปธิได้แล้วก็ชื่อว่าละทุกข์เสียได้คือไอ้ที่มันเป็นไปตามขันธ์ห้าเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าปัญจุปาทานขันธ์ห้าทุกขาเนี่ยการยึดในเรื่องของขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ในเรื่องมันสมณะหรือพราหมณ์ที่ชื่อว่าละทุกข์ได้ก็เป็นอันละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันตรงนี้นะทุกข์โศกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความร้อนใจความเหี่ยวแห้งใจอุปายาสะภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเดี๋ยวมีการเปรียบเทียบก่อนบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านมาร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษนั้นว่าท่านผู้เจริญถ้วยน้ำสำริดที่มีเครื่องดื่มใส่อยู่นี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสสำหรับท่านแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าขณะที่ท่านดื่มก็จะซาบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบตายเพราะการดื่มน้ำนั้นดังนี้นะภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดว่าครั้นเราดื่มแล้วเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำเย็นด้วยเนยใสด้วยน้ำข้าวสัตตุเค็มหรือด้วยน้ำโลนะโสจิกะแต่เราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มนั้นเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์มีแต่ทุกข์แก่เราช้านานเขาพิจารณาดูด้วยถ้วยน้ำสำริดนั้นแล้วไม่พึงดื่มเอาทิ้งเสียเขาก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายเพราะการดื่มน้ำนั้นฉันนั้นเหมือนกันนี่อันนี้จบละ
ว่ามาหลายวันวันนี้จบพอดีเดี๋ยวดูเวลาก่อนจบพอดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีเลยเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีคือที่เกิดของอุปธิเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยตัณหาคือตัณหาคือความอยากความต้องการบุรุษนี้เมื่อทราบว่าพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อทราบว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุอุปธินะอุปธิเกิดแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์นะทุกข์เกิดแล้วนี่ก็ทำให้เกิดนะแก่เจ็บตายวนอยู่อย่างเงี้ยในวัฏสงสารวัฏสงสารแต่บุรุษคนนี้ที่เปรียบเทียบเปรียบเทียบกับเขาเหนื่อยขนาดไหนแต่ว่าเขามาเห็นน้ำดื่มที่มีสีมีสันอย่างดีแต่ว่ามียาพิษเนี่ยผมก็คิดได้ว่าโอ้มันก็เป็นไม่เป็นประโยชน์กินแล้วก็ตายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเย็นจะซาบซ่านไปในอุราซาบซ่านไปในเส้นขนทั้งหลายนะแต่มันตายอ่ะพิจารณาเออนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเอาตัวรอดได้รักษาตัวได้เหมือนบทประพันธ์ที่ว่าไว้เบื้องต้นของสุนทรภู่ในเรื่องของพระอภัยมณีบอกว่าแล้วสอนให้แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดจะลึกล้ำเหลือกำหนดเป็นต้นเลยนะแล้วก็บอกว่าสุดท้ายว่าแม้ใครรักมั่งชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณหลานจ๋ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่รักษาตัวยอดตัวรอดเป็นยอดดีบุรุษคนนี้ก็สามารถรักษาตัวรอดได้น้ำแม้จะเย็นจะใสมีกลิ่นหอมอร่อยจมูกก็ตามอร่อยลิ้นก็ตามก็ไม่กินแล้ววันนี้ก็ฝากไว้เนี่ยเป็นตอนสุดท้ายละที่เกิดของอุปธิที่จะทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็ทำให้ไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารถ้าเขาถ้าพ้นถ้าคิดเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องเสพอีกต่อไปละตัณหาเสียได้ก็จะถึงความสุขวันนี้ก็เน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร